อ้าวข้อ5นะครับ x ละ8 s เกิดด้วย s บวก2กำลัง2บวก5กำลัง2ถ้าเราดูเนี่ยเราก็ต้องใช้คุณสมบัติการเลื่อนแต่ว่ามันเลื่อนไม่ได้ถ้าเราดูเนี่ยตัวนี้ s บวก2แต่ตัวนี้ไม่มี s บวก2นะเหมือนที่เราทำการลาพลาสทรานส์ฟอร์มมาเนี่ยถ้าเราเลื่อนเราบวก2ตัวล่างเราต้องบวก2ตัวบนเนี่ยพจน์ที่มี s เราต้องบวกทั้งหมดแต่สังเกตว่าพจน์ล่างเนี่ยบวก2พจน์บนไม่บวกคราวนี้เราก็บวกให้มันเราจะบวกให้มันเราทำไงเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะ s ตัวนี้มันมี s บวก2บวก5กำลัง2ที่บอกว่าพจน์นี้มีบวกพจน์นี้ไม่มีบวกเราก็บวกให้มันคราวนี้ถ้าเราไปบวกงี้ปุ๊บปรากฏว่าไม่ตรงโจทย์เพราะโจทย์เขาไม่มีใช่ไหมเราจะทำไงให้ตรงโจทย์บวกมาเทียบลงได้เปล่าลบออกมันก็เหมือนเดิมถูกป่ะอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราจะทำนะคราวนี้เราทำนี้ปุ๊บเราก็ต้องแยกมันนะถ้าเกิดว่าผมแยกให้มันเข้าสูตรมันก็จะกลายเป็น s บวก2ส่วนด้วย s บวก2กำลัง2บวก5กำลัง2ก็เทคตัวนี้ก่อนอินเวิร์ตตัวนี้นะแล้วก็อินเวิร์ตอีกตัวนึงก็คือลบด้วยลาปลาสอินเวิร์ตลาปลาสตัวนี้มันก็จะกลายเป็น2ส่วนด้วย s บวก2กำลัง2บวก5จะเข้ารูปนี้เข้ารูปนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้ารูปนี้เราจะติดเป็นคอสใช่ไหมถ้าเข้ารูปนี้เราจะติดเป็นอะไรสายจะกลายรูปนี้ใช่ป่ะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันข้างบนมีพจน์ของ s บวก2เราเลื่อนได้นะเพราะมันมีบวกขึ้นมาอันนี้พจน์นี้เป็นค่าคงที่มันก็จะไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นโอเมก้าถ้าเราดูนี้พวกเราจะรู้ว่าโอเมก้าเท่าไหร่ฮะโอเมก้ารูท5ถูกไหมรูท5นะเราจะทำตัวนี้ถ้าเราทำตัวนี้ปุ๊บเราถ้าเกิดว่าเรายังไม่เลื่อนมันทำอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราเลื่อนไปเลยตอบเลยได้ได้สมมติว่าผมทำตัวนี้ทำตรงนี้ก็คือพจน์นี้เราจะได้คอสใช่ไหมคอสคอส 5t ใช่ป่ะเพราะมันเป็น5ทั้ง2ใช่ป่ะแล้วมันเลื่อนไปก็คือคูณกับ e กำลังอะไร 2t ถูกป่ะครับมันก็ได้นี่เลยนะส่วนไอ้พจน์หลังไม่ใช่ลบ 2t อ่ะโอเคถูกต้องลบ 2t นะเพราะมันเป็นบวกใช่ป่ะมันต้องกลายเป็นลบพจน์หลังพจน์หลังเป็นไงพจน์หลังเป็นอินเวอร์สลาปลาส2ส่วนด้วย2บวก2 2บวก5คือถ้าเรามองเนี่ยเราได้ e กำลังลบ 2t ตัวนึงอ่ะคือตัวเลื่อนใช่ป่ะเหมือนกับตัวนั้นเลยแต่ถ้าเกิดเรามองปุ๊บไอ้2นี่คือค่าคงที่ใช่ป่ะถ้าเราดึงออกมาก่อนดึงมันออกไปใช่มั้ยพจน์นี้มันก็จะเหลือ1 1ส่วน s กำลัง2บวกอะไรครับสแควร์รูท5กำลัง2ใช่มั้ยถูกมั้ยคือถ้าเราอินเวิร์ตชุดนี้เราก็จะได้นี่ใช่ป่ะก็คือส่วนด้วยอะไรโอเมก้าโอเมก้าคืออะไรรูท5แล้วก็แล้วมันก็ sin รูท5 t นะ sin รูท5 t นะมันก็จะออกเป็นรูปนี้ถูกป่ะนะI'm
เฮ้ยเดี๋ยวโทษทีผมก็มองคุ้นๆเหมือนว่าตกเลขสองไปวะครับอันนี้มันเดิมโจทย์มันมีการสองนี่เองแสดงว่ามันก็เป็น5ธรรมดาดิโทษทีมองมาผิดตัวนี้มันมีการสองอยู่มันก็ไม่ต้องเป็นรูทเด็กนะตัวนี้ก็แค่5นะเพราะว่ามันตัวส่วนตัวเดียวกันตัวส่วนตัวเดียวกันคราวนี้ถ้าเกิดว่าคำตอบทั้งหมดของเราเป็นไงคำตอบทั้งหมดของเราก็คือ ft ของเราชุดแรกในชุดนี้ e ยกกำลังลบ 2t cos 5t แล้วก็ลบใช่ไหมลบชุดนี้2ส่วน5คูณ e กำลังลบ 2t sin 5t อะไรที่เหมือนกัน e กำลังลบ 2t ดึงออกได้ไหมดึงออกมา e กำลังลบ 2t ดึงออกมาก็ติดวงเล็บ cos 5t ลบ sin 5t เอามีอะไรอีกตรงนี้ต้องลบ